สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะลองตกแต่งดูตรงนี้ค่ะการเทรดโซนการเทรดกับชาวบ้านที่ถูกแซวว่ามันคือคุกใช่ไหมก็เลยลองตกแต่งหลังคาดูกันแฟนทอมค่ะเซฟคนมาเทรดนี่แหละหลังคาเป็นชั้นๆเรียงมาค่ะตอนนี้สิ่งที่เรากำลังรอคือรอชาวบ้านค่ะรอชาวบ้านที่ขยายพันธุ์ให้เต็มซึ่งตอนแรกอ่ะนึกว่าเต็มไปแล้วแต่เราลืมวางเตียง3เตียงค่ะก็เลยต้องรอชุดใหม่นั่นเองเห็นไหมกลางคืนชาวบ้านมานอนละพอนอนเรียบร้อยเราก็ปิดอ่ะปิดโซนไว้เต็มไหมว่าตัวน้อยเหรอโอ้ตัวน้อยก็มานอนในเตียงแล้วเนี่ยชุดใหม่ที่เราลืมวางเตียงในตอนแรกคือการที่เราปิดด้วยพรมอ่ะมีข้อดีอ่ะกันมอนเตอร์เกิดได้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยที่ตื่นมาไม่สามารถออกจากจุดนี้ได้เช่นกันมันดีมากเลยอย่างน้อยเวลาที่เขาโตจะได้อยู่ในล็อกนี้เลยไม่ต้องเดินเล่นอันนี้ถ้าเดินในนี้จะออกได้ไหมไม่น่าจะได้เนาะนี่เช้าแล้วได้เวลาตื่นแล้วตัวเองทำไมนายหลุดออกมาการที่เขาหลุดออกมาได้โอ้นี่ไงคะคือถ้าพื้นเป็นอย่างเงี้ยมันหมายความว่าต่ำค่ะชาวบ้านจะเดินออกได้หลุดออกมา1ตัวสินะเดี๋ยวคืนนี้นายก็เข้ามาตรงนี้แล้วแหละยืนเรียงกันอย่างเป็นระเบียบโอ้โหดูสิเรียงกันหน้าสลอนตรงนี้เลยยอดจริงๆนะเนี่ยดีงามมากๆอ่ะเป็นการขังชาวบ้านที่แบบง่ายๆไม่ต้องใช้รางรถไฟไม่ต้องใช้ไมค์คาร์ไม่ต้องใช้เรืออ่ะแค่วางเตียงหันหัวกันพื้นที่ไว้เดี๋ยวอ่ะตัวนี้ยอมดังให้โอเคปิดกั้นไว้ออกไม่ได้แล้วสินะมาขโมยกินแครอททองคำเหรอตอนนี้ขังชาวบ้านไว้แล้วแต่ว่ากำลังคิดว่าจะต้องเอาอะไรกันไว้ไหมยังไงอ่ะจะวางบล็อกงานตรงไหนตอนนี้เตรียมบล็อกงานไว้แล้วเนี่ยบล็อกงานทุกสายอาชีพเรียบร้อยเลยแต่กำลังจะคิดว่าจะวางบล็อกงานยังไงดีตรงนี้ได้ไหมวางตรงนี้เหรอข้างหลังเนี่ยได้ไหมไม่ได้ระยะไม่น่าจะถึงอ่ะอ๋อถึงเนี่ยชาวบ้านทำงานไม่ถึงค่ะใช่วางบนหัวได้ไหมบนหัวไม่ได้ถ้าเราขุดบล็อกบนหัวออกชาวบ้านวิ่งออกเลยค่ะฮะสิ่งที่วางได้คือวางไว้ข้างหน้ามันตรงเนี้ยข้างหน้าเขาตรงเนี้ยได้แต่ว่าถ้าจะวางไว้ข้างหน้าก็ต้องเอาอะไรสักอย่างมากั้นไว้ตรงหัวเขาก็คือกำลังจะถามว่าจะใช้อะไรกั้นดีวางตรงนี้ไม่ได้แค่ตรงนี้ไปเลยแต่มันก็คือออกได้เลยเหรอถ้าวางตรงนี้ใช่ถ้าเราขุดพรมออกชาวบ้านไม่ออกอ่ะก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรกั้นอ่ะตอนนี้มันติดพรมเหรอใช่มันติดพรมแต่สุดท้ายนี่มันก็กลับมานอนที่เดิมไม่ใช่เหรอใช่มันก็จะกลับมานอนที่เดิมก็คืออย่าบอกนะต้องรอกลางคืนแล้วค่อยมาวางน่าจะรอกลางคืนมันก็ง่ายดีทำมาสร้างตอนกลางคืนทุกอย่างวัดที่ตอนคืนหมดเลยตอนเนี้ยโอเคงั้นรอกลางคืนแล้วกันอันนี้คืออะไรอ่ะตอนแรกผมเห็นไกลๆนึกว่าอัศจรรย์ตอนแรกที่จะสร้างใช่ไหมจะทำหลังคาแล้วก็คิดไปคิดมาเอ้ยถ้าเป็นหลังคาแนวแบบค่อยๆไล่ขึ้นอย่างนี้ก็น่าสนใจก็เลยทำเป็นแบบนี้เลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่คิดไว้คือแบบอยู่ดีๆยืนมองอ่ะยืนมองแล้วเอ๊ะอยากได้หลังคาทรงนี้จังตอนแรกก็คืออยากจะทำเป็นทรงกระโจมอ่ะที่แบบให้เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่คิดไปคิดมาอืมกระโจมมันก็ไม่น่าจะสวยก็เลยแบบนี้ดีกว่าบินเข้าออกได้ในทุกช่องใช่นั่นคือสิ่งที่คิดไว้ตอนแรกผมมองไกลๆอ่ะนึกถึงวันงานกีฬาสีใช่มันคืออัศจรรย์นั่นแหละค่ะมาเตรียมกันเลยค่ะในงานนี้เราจะใช้กระจกกั้นแน่นอนเราไม่อยากใช้ไอ้ร่อนบ่าเพราะว่าเราใช้ร่อนบ่าเยอะแล้วก็เลยคิดว่าจะใช้เป็นกระจกกั้นไว้ไม่ให้ชาวบ้านเข้าออกตรงนี้ได้ลองดูสิเอาบล็อกออกวางบล็อกงานเดิมคืออาชีพไม่เปลี่ยนหรือเพราะว่าชาวบ้านตัวอื่นมองว่าตัวนี้เป็นบล็อกของมันเหรอมองแบบตรงไกลๆก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนี่ก็เปลี่ยนแล้วนะนี่เริ่มมาแล้วเริ่มเปลี่ยนสายอาชีพแล้วอ๋อบางตัวแบบเอ๊ยยังไม่อยากทำงานวันนี้อยากทำพรุ่งนี้โอ้นี่เปลี่ยนเนี่ยนอน1คืนมาปุ๊บเปลี่ยนหมดเลย
ว้าเหลือตัวสุดท้ายไม่ยอมเปลี่ยนบางตัวก็เปลี่ยนแล้วบางตัวก็ไม่ยังไม่ยอมเปลี่ยนสักทีเออแต่ไม่เป็นไรได้แล้วฮะมันรอช่วงเวลาทำงานเหรอหือโอ้เมื่อกี้กำลังปรับระบบชาวบ้านค่ะกำลังแบบเดินดูชาวบ้านจากนั้นได้ยินเสียงทำงานพรึบกันทั้งหมู่บ้านเลยโดยไม่ได้นัดหมายเฮ้ยต้องเรียกว่ามาอ่านนัดหมายแล้วได้แต่เราไม่ได้อยู่กรุ๊ปไลน์ไงเออโอ้โหเหรอแต่เนี่ยดูดิมันเปลี่ยนอะไรชีพทุกตัวเลยช่วงเวลาทำงานโอ้นั่นไงโอ้โหบังคับทำงานทุกตัวก้มหัวทำงานหมดเลยอ่ะ โอ้แต่ปกติเราไม่เคยสังเกตเรื่องนี้นะคุณวันดมีระหว่างบล็อกงานมันก็เปลี่ยนอาชีพแล้วไงคะแต่อันนี้คือแบบต้องรอเวลาเหรอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบล็อกงานมันเยอะมั้งชาวบ้านก็เลยแบบงงๆว่าเอ๊ะนี่ของเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่โอ้เรียบร้อยสวยงามคุณวันนี้บอกว่าอยากได้อันเบรกิ้งค่ะตอนนี้ในบ้านเรามีอันเบรกิ้ง2แล้วใช่ไหมจากชาวบ้านแต่เขาบอกว่าอยากได้ขั้น3เรามาหากันดีกว่าปึ๊บมินวินนิ่งโอ้เลขสิคะรออะไร189อ่ะจบเซฟข้อมูลไว้ตัวนี้จะเป็นเมนดิ้งตลอดไปชาเนลลิ่งอู้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะโอ้ดิฟทายอ้าวเกี่ยวกับชายเดนหมดเลยค่ะสวิปปิ้งเอท3ตีกระจายใช่ไหมเรายังไม่มีเลยโอเคโอเคเอาไว้แล้วกันแพงแค่ไหนก็เอาค่ะเมื่อมันเป็นขั้นสุดเราก็จะพร้อมที่จะแลกไว้ทันทีโอเค2ตัวค่ะเปลี่ยนสายอาชีพไปเลยหาจนกว่าจะได้ของที่เราต้องการหลักๆ Unbreaking Efficiency ของที่ต้องใช้ Aqua Affinity ก็นะเอากันแล้วกันหาไปเรื่อยๆค่ะอันไหนของดีก็เอาเลยโอ้ชาร์มเนสเอานี่คือขั้นสุดที่เราได้แล้วแหละขั้น4ถือว่าเยอะแล้วค่ะขั้น5มันน่าจะยากอ่ะไม่ค่อยเห็นตัวนี้มีอะไรแลกแล้วยังโอเคแลกแล้วเหลือ2ตัวค่ะโอ้ถูกมากถูกมากขั้นสูงสุดราคา20ถูกมากโอ้เขาแบบถ้าขั้นสูงสุดขนาดนี้แบบคิดราคาสัก60เราก็เอานะคะเนี่ยด้วยความขี้เกียจไงโอ้ถูกขนาดน่ะเมื่อกี้อย่างดีเอาล่ะไหนโอเคได้เลยคุณวันบีทายสิ efficiency ประสิทธิภาพขั้น5กี่ emerald 15 20ถูกมากอ่ะปกติมันเหยียบ40ได้พวกนั้นอ่ะจริงเหรอใช่ปกติพวกขั้น5จะแบบนั่นมากอ่ะราคาสูงรอบนี้ขั้น5 20ถือว่าถูกมากอ่ะปกติจะเหยียบแบบ30 40อ่ะดีดีงามมากเลยถูกมาครึ่งนึงจากปกติใช่แต่คำถามคือถูกกับแพงสุดท้ายเราก็แลกอยู่ดีตอนนี้ยังไม่เจออันเบรกิ้งค่ะกำลังหาอันเบรกิ้งอยู่ถ้าได้ก็ดีเลยเหมือนเดิมได้มีเจ้าเก่าอันเบกกิ้งขั้นสูงสุดอ่ะนั่นคือสิ่งที่อยากได้ทีนี้เราก็จะได้ฆ่าชาวบ้านที่อยู่ด้านบนนี้จัดการโละทิ้งนายไม่ถูกใช้งานอีกต่อไปนี่ไงถ้าเราอยากกินซุปกระต่ายโดยที่เราแบบไม่ขยันในการทำแลกกินสิแง่ม แต่ซุปกระต่ายมันสเต็กไม่ได้นี่นะใช่ไหมใช่ไม่ได้มันมาซื้อกินเอาเลยง่ายกว่าเนาะไม่มีนายถ้ามันกินได้บัฟอะไรหรือไม่มีก็ให้อิ่มไม่มีบัฟอะแค่มันแค่อิ่มกินยังไงก็ได้เฮ้ยซื้อปลาคดในถังได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยนะใช่ซื้อปลาคดในถังเป็นการแลกเปิดเพียสายตกปลาแลกหน่อยสิอย่างน้อยอะไรก็ตามที่ใช้เอเมอรัลด์อ่ะเราเปิดเพียได้ไว
ดูสินายเฮ้ยนี่ขนมปังนี่เนี่ยอ้าวโอ้โหยังไม่ได้แลกไว้มันก็เลยเปลี่ยนใช้เอ็มบอลซื้อขนมปังนี่ปูข้าวทำไมซื้อเอาสิรอเขาเปลี่ยนเทียร์ให้ได้แบบเทียร์ที่แบบเป็นแลกขนมปังจะแลกเปิดเลยคุณวันวีชอบกินขนมปังไหมเดี๋ยวเอาขนมปังไปฝากกินไม่อิ่มเลยขนมปังมันมีขนมปังเคลือบน้ำผึ้งนะเดี๋ยวมอสหรือเปล่าใจแล้วเดี๋ยวอันเบกกิ้งไปแลกอันเบกกิ้ง2ไว้หลายๆตัวโอ้ยมานานเลยนะเนี่ยนานอย่างนานนานว่าแต่เอาสะท้อนไหมอะไรคือสะท้อนอ๋อท้อนเหรอเอาฮะเอาใช่มีกี่ตัวที่ต้องการจะได้ไปแลกให้ยังไม่ได้แลกเลยน่าจะทั้งหมดแหละปีกใส่ท้อนได้ไหม3ปีกใส่ท้อนได้ไหมไม่ปีกไม่มีอะไรที่ใส่ได้นอกจากอันเบกกิ้งเป็นดิ้งโอเคทั้งก็เอาแค่นั้นแหละโอเคงั้นก็คือ3ชิ้นใช่ไหมหรือว่า4เสื้อนับไหมครับเสื้อไม่ค่อยได้ใส่อะดิท้อนส่วนใหญ่จะไว้ใช้กับตอนแบบ AFK โอเคงั้นก็3ชิ้นเนาะอืมสะท้อนน่าจะตัวนี้ฮะอ่ะฟอร์จูนนี่ตัวนี้ต่างหากอ่ะใช่2ชิ้น3 12โอเคถ้าไหนดูสิตึ๊บตึ๊บสะท้อนใส่แล้วโอ้13 15โหเอ็กพีหมดพอดีเหลืออยู่3 XP อ่ะคุณรุ่นมี XP เท่าไหร่ตีเองนะ26น่าได้แหละ3เล่มเอามาให้แล้วค่ะข้างล่างใช่ไหมอ๋อโอเคนี่สะท้อน3ไหม3แล้วโอเคผู้เล่นวันนบีเทพ007เวลาตาย 11/07/2023 เวลา 02:52 วินาทีเหตุผลการตายตกจากที่สูงในโลกปกติ ทำไมอ่ะก็ล่วงลงมาดังแอบเลยอ่ะเอ้ยดังแอฟแบบดิ่งไงยอมนะล่วงหอคอยจะบินลงจะบินลงนี่บุ้งไม่ได้เชิดหน้าขึ้นโอ้หัวกระแทกพื้นปักลงดินเลยเขามีอะไรมาให้ชมอะไรชมอ๋อโน้ตบล็อกผมปิดจุกบล็อกไว้อยู่ใช่อันนี้อะไรพิกสเต็ปเออผมปิดจุกบล็อกไว้อยู่อ่ะเหมือนกับที่เราได้ยินในมอดไหมไม่ใช่เป็นออกใส่ไม้ไหนวะถูกผมปิดจุกบล็อกไว้ไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ในมอดมันปั่นกว่านี้เนาะใช่ไหมในมอดเป็นเสียงร้องเลยเลยอันนั้นอันนั้นมันดับสเต็ปแล้วอ่ะเออเนี่ยในที่สุดเราก็ได้ยินแล้วเหมือนเคยได้ยินเพลงนี้ที่ไหนเสียงมันเปลี่ยนคุณวันนบีทำไมพอเล่นนานขึ้นเปลี่ยนทำนองค่ะถูกต้องก็ปกติก็ต้องมีแบบอันนี้ดีกว่าช่วงแรกก็ต้องมีช่วงไล่เรียกน้อยเราก็ได้ยินแล้วนะพิกสเต็ปครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าน่าจะใช่หรือไม่ใช่จำไม่ได้ไม่ใช่น่าจะครั้งแรกอ่ะน่าจะครั้งแรกเราจะอยู่ฟังจนมันจบเนาะทำไมต้องไปฟังให้มันจบมันอยากรู้ไงว่ามันมีทำนองไหนบ้างในหนึ่งแผ่นอ่ะนี่เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนทำนองอีกแล้วนะเขาลงทุนนะไม่เหมือนมิวสิกบิทอันนึงแบบไม่ใช่เป็นพวกแบบไม่ใช่เพลงคลาสสิกของเหมือนสมัยก่อนเนาะนี่มาฟังสิได้ยินอยู่แล้วหรือนู้นได้ยินแล้วจริงเหรอใกล้ขนาดนั้นอ่ะเพลงมันไกลเออเพลงไก่แล้วเนี่ยไก่ต้องเรียกว่า3บ้าน8บ้านไก่3บ้าน8บ้านจริงนะเนี่ย
โหใช่อันนี้จบละอันนี้วนรอบใหม่โหไกลถึงนี่เลยเหรอเนี่ยเพลงได้ยินไกล3บ้าน8บ้านนู่นแหละอันนี้จะเอาไปตั้งไว้ตรงนี้ใครเอ้ยแมวใครมาแถวนี้ก็จะรำคาญแน่นอนไปตั้งไกลๆดีกว่าแล้วเพลงดับก็น่าจะไม่ต่อแล้วมั้งไม่ต่อมันต่อเรื่อยๆนี่ครับมันก็วนเรื่อยๆไม่ใช่เหรอปกติจะไม่วนลูปให้นะหรือว่าปรับหรอแต่เมื่อกี้มันเหมือนวนลูปรอบใหม่แล้วนะใช่รู้สึกว่าวนลูปรอบใหม่แล้วลูปนี่ให้รู้สึกเฉยไม่รู้อะแต่แผ่นมันจะดิ่งไหมไม่ดิ่งไม่รู้อาจจะหยุดให้ก็ได้ตั้งไว้ตรงนี้แหละเราพุ่งไปไหนดูอยู่ว่าถ้าจะตกแต่งหอคอยจะตกแต่งแบบไหนเดี๋ยวตั้งเสร็จแล้วเหรอว้าว้าก็มองจากข้างบนสูงๆประมาณเนี้ยระยะเนี้ยจะมองเห็นแบบกำลังดีเลยเอ้ยมันคืออะไรดวงตามรณะเหรอหรือดวงตาแห่งการรู้แจ้งไม่รู้อ่ะมันอะไรสักอย่างซาลอนลืมละปกติเวลาพูดถึงดวงตามันจะมีสัก2อย่างรู้แจ้งกับมรณะแค่นั้นแหละใช่ไหมหลักๆอ่ะแต่อยากเปลี่ยนมาเป็นตอนกลางคืนทำไมตอนคืนน่าจะอลังการเหรอแสงไงมันมีแสงนี่เฮ้ยเอาท็อตออกด้วยสิถ้าเอาท็อตออกน่าจะเท่เลยนะเดี๋ยวเราเอาท็อตออกซิว่าตรงนี้มีมอนเกิดได้ไหมเนี่ยขนาดเนี่ยระยะเนี้ยคือมอนไม่เกิดแค่นั้นนะเนี่ยตรงนี้มอนเกิดแล้วลาวาทั้งก้อนไม่ได้ช่วยอะไรมันก็คือวัดจากความสว่างเฉยๆต้องรอดูตอนคืนน่าจะสวยอ้าวด้านเดียวเหรอโอ้เออตามันก็ตาฝั่งเดียวเนาะมันจะสองด้านหรือด้านเดียวเฮ้ยแต่ลูกตาดำมันมีอยู่แค่ด้านเดียวไม่ใช่ผมก็เลยทำด้านเดียวใช่ตาดำไม่อยู่ด้านเดียวอ๋อใช่เพราะเดี๋ยวฝั่งข้างหน้านี้ก็เดี๋ยวก็ผมกะจะสร้างเป็นเมืองไงข้างล่างนั้นลาวากี่ถังนี่เนี่ยหูกี่บ่อดีกว่าโอ้โหเยอะแน่นอนถังไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้3บ่ออ่ะโอ้แล้วมันทำหน้าที่อะไรอ่ะ Eye of Sauron นั่นตอนลืมแล้วสร้างทำไมตอบไม่ได้ไอ้ลืมไปแล้วอ๋อหลอดออฟเดอะริงใช่ไหมไม่ได้ไปนั่งดูไอ้นี่มันอีกทีนึงว่ามันอะไรยังไงบ้างนู่นน่ะกายทำสร้างตรงนู้นน่ะเป็นทางเข้า DN ตรงนู้นน่ะที่ถ่ายที่ไว้ตรงนู้นน่ะไม่ย้ายประตู DN แล้วขี้เกียจเอาตัว OP เข้ามาก็สร้างที่อื่นแทนมาทุบมันก็เกียดเอาตัว OP เข้ามาไม่ย้ายเหรอใช่โอ้แล้วจะสร้างที่นั้นด้วยนะยกเว้นว่าถ้าเอ็นเดอร์แมนก่อกวนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาตัว OP เข้ามาเซตไม่ให้เอ็นเดอร์แมนหยิบบล็อกได้แค่นั้นนะแต่ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้ยกอะไรมากมายอ๋อใช่ขี้เกียจเอาตัว OP เข้ามานะ เออว่าไปเราบินได้แล้วนี่ยังไม่เคยมาเช็คทางด้านนี้เลยค่ะทางไหนอุ้ยเนี่ยทิศอะไรทิศเหนือเหนือเป็นไบโอมอะไรนอกจากสวรรค์หน้าไหมอันนี้อ่อนทุกฝั่งนี้นะใช่ยังไม่เคยไปเลยส่วนใหญ่เป็นสวรรค์หน้าถ้าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นป่าไม่สวรรค์หน้ากับทะเลทรายโอ้เลสแซนด้วยนะคะตรงนี้อ่าฮะอืมเห็นอยู่ว่ามีเลสแซนทางนี้เอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวไบโอมอะไรอ่ะทำไมมีแบบนี้จังเกิลนี่จังเกิลรอบทิศเลยนะเนี่ยจังเกิลเยอะนี้โอ้ทิศไหนก็มีแต่จังเกิลไอ้นี่สวยอ่ะเฮ้ยอะไรเหรอของที่เคยหายากของที่เคยแบบหายากมากอะไรเรือเหรอหรือเรือที่ไหนล่ะไบโอมแมนโกรฟแมนโกรฟไม้ที่คุณวันวีปลื้มไหมอ๋อผมเห็นอยู่ตรงนู้นแต่ยังไม่ได้มาใช้เลยแมนโกรฟเลยนะมันแค่แมนโกรฟอะของผมแบบสมัยนั้นอะจำได้ว่าอย่างหายากเลยกว่าจะได้มาใช่บินมาตรงนี้เจออยู่
นี่บล็อกดินโคลนก็มีก็อะไรตรงนี้เป็นถือว่าเป็นโซนโลเคชั่นที่ดีมากเลยนะคะมีทุกอย่างให้คุณแล้วอะไบโอมส่วนใหญ่จะใกล้กันแต่ว่าจะไม่ได้มีแบบไบโอมใหญ่ๆอ่ะเยอะมีแต่ไบโอมทะเลทรายไม่ค่อยใหญ่เป็นไบโอมน้อยๆค่ะเป็นไบโอมน้อยๆแต่มีทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเจอบึงอยู่อะแต่บึงมันไม่มีพื้นอะไอ้ต้องเปิดเชดเดอร์ด้วยถึงจะสวยโอ้ก็ดูดีแล้วนะสวยต้องคือมันสว่างดีต้นคืนสวยมากเอ้ยดีอะดีเอ้ยสวยอยู่นี่แหละต้นคืนดูดีเลยมันเรืองแสงไงมันเรืองแสงมันเรืองแสงอ่ะฮะเดี๋ยวเวอร์ชันเชดเดอร์ว้าวก็ดูดีก็ดูดีนะแต่มันเรียกว่ายังไงเชดเดอร์มันไม่ได้ส่งอะไรส่งผลอะไรมากมายอะหรอใช่ไม่ค่อยเห็นผลไม่ค่อยเห็นผลน่ะธรรมดาหรือว่าเชดเดอร์มันก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อะแต่ว่ามันก็เรืองแสงขึ้นนั่นแหละเชดเดอร์นี้มีก้อนเมฆอะแล้วก็มีหมอกและควันโอ้โหนี่แหละไอ้คุณมันมีนี่แหละหอคอยซาลอนใช่ไหมใช่เลยอ่ะมันอันนี้คือดูจากมุมไหนมุมตอนมันเชดเดอร์ที่มีมันเชดเดอร์ที่มีเมฆมีเงามีหมอกอ่ะใช่เลยมันอยู่ยอดคือมันแบบโอ้โหเฮ้ยคือพอเปิดก้อนเมฆมาเห็นชัดเจนถึงความสูงเทียมฟ้าเดี๋ยวไปถ่ายภาพให้ดูอันนี้เวอร์ชั่นแบบมีเงาแต่ไม่มีเมฆมีเมฆแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เมฆไมน์คราฟต์อ่ะชอบจริงอ่ะถ้ามุมอ่ะไออันบนอ่ะดูดีบนไหนถ้าขยับขวาไปให้ตรงอ่ะตรงกลางได้ก็จะสวยอันขวาก็ดีแล้วอันกลางอ่ะอันกลางอันกลางเหรอมันดูห่างไกลจังแต่มันดูไกลอ๋อเฮ้ยแต่เมื่อกี้ตอนปกติของฮอคอยอ่ะมันไม่ได้เปิดเมฆไงเราต้องดูเวอร์ชันที่เขาเปิดเมฆมาด้วยแบบปกตินะใช่แบบปกติปทุมไม่ได้เปิดเมฆไงค่ะว้าวแบบปกติเปิดเมฆก็เท่คือพอเปิดเมฆใช่ไหมมันเห็นความสูงที่ชัดเจนเลยอะแต่ผมไม่รู้สึกเดี๋ยวส่งให้ดูเดี๋ยวส่งให้ดูยังเห็นแบบพื้นอยู่ใกล้ๆกับเมฆมันก็ดูดีนะแต่ฝนตกเฉยๆแหละฮะคุณมันมีสร้างของสวยๆงามๆมาแล้วใช่ไหมเรายอมไม่ได้ค่ะพาร์ทหน้ามาเจอกันเราต้องสร้างของที่มันสวยเก๋ทับมากรู้แล้วว่าจะสร้างอะไรอ่ะเตรียมตัวได้เลยสำหรับความน่ารักในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ